มั้ยลูกอยากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวแถวชินจูกุนะคะตั้งใจจะพาคุณพ่อมาทานกาแฟตอนนี้เราอยู่ที่ห้างนิวโอแมนอยู่ที่ชินจูกุเรามาลองกาแฟร้านชื่อบูบอทเทิลเป็นกาแฟชื่อดังจากอเมริกาแล้วก็มาเปิดที่โตเกียวประมาณ 3-4 สาขาแต่ว่าร้านที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือสาขาชินจูกุเรามาถึงประมาณ8โมงเช้านะคะคนก็เริ่มเยอะแล้วค่ะแล้วอันนี้เป็นลาเต้ส่วนของคุณสามีเป็นกาแฟดริปลาเต้อร่อยมากเลยค่ะขนาดทานใกล้หมดแล้วใบไม้ยังไม่เปลี่ยนรูปเลยนอกจากจะมาดื่มกาแฟแล้วนะคะเรายังสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านของเชฟใหญ่ชาวฝรั่งเศสค่ะที่ได้รางวัลมิชลินมากมายเลยร้านอยู่ตรงหน้าแล้วจะรออะไรล่ะคะอร่อยไหมคะก็เลยมาอันนี้ number one เหรอพี่แพรเดี๋ยวลองชิมนะว่าอันนั้นในถุงอะไรอ่ะก็เหมือนกัน number one แล้วอันนี้คือข้างในเป็นไส้บีฟเหรออันนี้ชิมซิคอนเฟิร์มว่าอร่อยไหมอร่อยยัมมี่ว่ะ number one เลยเหรอเดี๋ยวมามิชิมใช่ฝาก็อบอ่ะแล้วข้างในมันมีครีมข้างในไอ้ข้างบนมันจะหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนเป็นแยมส้มข้างบนอร่อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวชิมอันนี้อันนี้เผ็ดป่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกเป็นบีฟอ่ะไอ้หนูลองชิมนะหนูไม่ชอบหรอกมันเหมือนเป็นใช่กะหรี่ปั๊บอะแล้วก็มันไม่อุ่นไงเพราะไม่อุ่นแล้วมันก็เลยไม่มันก็โอเคอะจานเนี้ย number oneจากนั้นนะคะก็ออกมาเดินเล่นค่ะรอให้อาหารย่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไปทานมื้อต่อไปค่ะไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือการมาทานปูค่ะพอเดินเข้ามาในตึกมุซาชิโนะนะคะก็ขึ้นมาที่ชั้น4เลยค่ะเดี๋ยวเรากินปูกันนะหนูอยากกินอันไหนลูกชี้เลยแตงแกะกินนั้นเลยเหรอกาแฟอันไหนน่ากินอันนี้หรอรอแป๊บนึงนะร้านเปิด 11:30 น.ลูกชอบเป็นนี้อันไหนคะอันนี้กับเป็นนี้โอเค
ร้านนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานี JR ชินจูกุค่ะทางด้านทิศตะวันออกนะคะอยู่ใกล้กับร้านเสื้อผ้าซาร่าเลยค่ะเปิดตอน 11:30 นนะคะถึง 17:00 นเลยค่ะข้างในร้านนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นเลยค่ะของแอนนาเบลเราสั่งเป็นคิดเมนูมีอะไรบ้างอ่ะมีข้าวปั้นมีจักแตงด้วยอ่ะแล้วก็มีน้ำส้มมาในเซตสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยค่ะไม่ต้องบอกนะคะก็คงจะรู้ว่าแฮปปี้กันขนาดไหนพอหมดของคาวก็ต่อด้วยของหวานพอทานเสร็จนะคะคุณพ่อก็ขอดูรองเท้าสักหน่อยหนึ่งค่ะร้านอยู่ข้างๆนี่เองสีเทามันก็เลอะง่ายสีน้ำเงินมันเข้มกว่าเดินทางต่อมาที่จิยูกาโอกะนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขนมหวานค่ะระหว่างทางที่เดินเล่นนะคะก็จะมีร้านขายของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยถุงเท้าน่ารักเข้าไปดูของอย่างมีเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญมาเจอร้านแว่นร้านนี้นะคะพอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาง่ายๆค่ะแว่นน่ารักน่ารักเต็มไปหมดI could stay like this forever following you Just don't get too far and I'll be right where you are ในที่สุดก็มาถึงร้าน Peter Rabbit Garden Cafe นะคะแอนนาเบลตื่นเต้นดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร้านนี้นะคะเขาชอบมากๆค่ะปีเตอร์และปีเนี่ยชอบเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ดีใจไหมคะเจ๊ดูร้านเหรอไอหิวแล้วก็กินสิค้าช่างค่ะสองคนเหรออือเดี๋ยวลองชิมข้าวออมเล็ตใช่ไหมอร่อยไหมคะลูกเจ๊ที่นี่ตกแต่งได้สมจริงเหมือนกับในการ์ตูนจนแอนนาเบลไม่อยากจะกลับบ้านเลยค่ะพอออกจากร้านนะคะเราเดินข้ามทางรถไฟอันนี้นะคะก็มาเจอร้านชีสทาร์ตค่ะคนเยอะมากๆนอกจากขายชีสทาร์ตแล้วนะคะเขายังขายไอศกรีมด้วยค่ะเ
ไหนๆก็เป็นวันเดินเล่นช้อปปิ้งแล้วนะคะก็เลยเดินทางต่อมาที่ชิบูย่าค่ะมาร้านโปรดของคุณพ่อเรามาเที่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะทางร้านเขาก็เตรียมขายของเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วแอนนาเบลก็ยังไม่มีทีท่าที่จะง่วงเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมด้วยนะคะ